กลับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันค่ะเรามากันแค่4คนนะคะทริปนี้มันเป็นทริปคู่รักนะคะเขาเรียกว่าดับเบิ้ลเดทคือเพื่อนอะบอกว่ากูไม่ได้มาเดทแต่เหมือนกูเนี่ยมาดูคู่รักแบบเข้าใหม่ปังมันเฟิร์นยังไม่เคยไปเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมใช่ส่วนบิงอะเคยไปมาอันนี้รอบที่4แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยติดใจอยู่แล้วก็ช่วงนี้เขาก็เปิดให้เที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะคะถือว่าชอบกดไลค์ไปเลยจ้าผู้ลองทริปคนแรกรอบนี้พี่นันอาจจะพูดเยอะขึ้นมาประมาณ 10% นะคะทุกคนแต่ว่าก็โดยรวมก็คือน้อยอยู่ดีเพราะว่าไม่เน้นพูดไม่พูดแต่เขาร่วมนะอะไรเงี้ยผู้ลองทริปจ้าในวิ่งพักโรงแรมที่ชื่อว่า Holiday Inn นานจริงนะคะคือจองไว้นานมากแล้วไฟอันนี้เรานั่งมาคือเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ก็จองไว้ประมาณ 16,000 ถือว่าราคาไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แรงแต่ว่าโอเคก็เป็นฟูลสวิตนะคะแล้วก็ไฟที่เรามาถึงก็คือเป็นไฟสูงวัยมาถึงตอนเย็นแต่จะบอกว่าตอมอแบบตรวจเยอะมากขับเยอะมากนะคะเราก็โดนถับทุกคนเลยแต่ว่าก็ผ่านออกมาด้วยดีนะคะเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นหนาวที่ไม่ได้หนาวมากจนเกินไปนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าเมืองนะคะเดินทางด้วยรถไฟแม็กเลฟจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากสนามบินเข้าเมืองเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 7-8 นาทีคนละ200บาทนะคะอันนี้เร็วแล้วก็คุ้มมากๆค่ะการเดินทางในเซี่ยงไฮ้นะคะแนะนำให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะ Metroman เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะว่าที่เนี่ย Google Map จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะแนะนำให้โหลดติดเครื่องไว้เลยจ้าตอนนี้เข้ามาในที่พักแล้วนะคะที่พักเราคือ Holiday Inn นะคะอยู่ตรงนันจิงโรดเลยอีสนันจิงจริงๆอะที่พักก็คือบิงอะจองไว้ล่วงหน้านานมากๆแล้วคือที่พักก็ส่วนตัวคิดว่าไม่แพงมากแต่ว่าเฟิร์นกับแนนจองทีหลังแต่ว่าได้ถูกกว่าอีกคือประมาณ 30,000 ตีไปประมาณ 30,000 ถึง 35,000ตกหันเป็นคนก็คนละประมาณ 17,000 ป่ะประมาณเนี้ยถือว่าราคาโอเคมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกินข้าวกันจ้าปิดเลยอันนี้อร่อยจ้าอร่อยไหมอร่อยมากเลยเมื่อกี้ท่าน
ข้าวเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็ถูกมากๆตกคนละ250 บาทเองวะแล้วก็ฉ่ำเลยอร่อยแบบคือดีเลยมันแพร่อย่างแรกที่เราอยากมาเซี่ยงไฮ้เลยก็คือเราจะมาซื้อป๊อปมาร์ทนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้เหมาะเพราะว่ามาถึงก็คือไม่ได้มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูป๊อปมาร์ทกันนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าที่นี่ของเยอะมากๆแล้วก็มีหลายสาขาด้วยใครจะมาที่นี่ก็แนะนำว่าให้ใช้แมปในไอโฟนอะเพราะว่า Google Map อ่ะมันใช้ไม่ได้ก็ TikTok ก็เล่นไม่ได้อย่างดีที่ IG เล่นได้ YouTube เล่นได้โอเคเราไปป๊อปมาร์ทกันเลยกูจะเอาให้มึงตายเลยค่ะอีดีมอยู่ตรงสี่แยกที่แบบมีแอปเปิลนะคะลมละลายแน่นอนไปอุ๊ยน่ารักมากไปหาไปหาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่พี่นันซื้อหน่อยได้ไหมนะคนสะบัดซื้อให้เหรอเจ้าก็ได้มันน่ารักสุดเลยตัวเนี้ยเย้ขอบคุณนะนี่ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะคะเยอะมากมันไปอยู่ด้วยกูและนี่คือสิ่งที่เราสองคนได้ฉ่ำฉ่ำมากถ้าใครจะมาคือไม่รับวีซ่าคือส่วนใหญ่เขาจะรับเป็นแบบ Alipay WeChat แล้วก็เงินสดเท่านั้นทุกคนก็ไปสมัคร Alipay เอาเถอะเพราะ Alipay น่าจะง่ายสุดมันสามารถล็อกกับ account ได้เลยก็ง่ายกว่านี้แนะนำนะคะเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันสามารถใช้วีซ่าได้แต่ว่าพอมาจ่ายจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้แต่เรียกได้ว่ามันมีของแบบหลากหลายมีหลายตัวนอกจากตัวของเขาก็จะมีพวกของ Sario Disney ก็มีหมดเลยนั่นแหละก็ฝากแลกเงินมาแล้วก็ Alipay นะคะทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะคะคือเราอยากจะแนะนำทุกคนว่าคือหลายคนมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออมันหา Google Map ไม่ได้เลยเหมือนเสิร์ชยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าที่เนี้ยเขาจะไม่ใช้ซึ่งเราก็จะมีแอปที่แฟนคลับเราแนะนำนะคะเดี๋ยววิ้งจะขึ้นรูปแอปมาให้2แอปคือแอปมันจะหน้าตาเป็นแบบเป็นส้มๆแบบเนี้ยส่วนอีกแอปนึงอ่ะมันจะเป็นแอป GPS ชื่อแอปตูอะไรไม่รู้เอาง่ายๆก็คือถ้าเราหายังไงคือจะไม่มีทางหาเจอโดยเฉพาะคาเฟ่ใหม่ๆให้ไปที่แอปนี้แอปนี้เท่านั้นแล้วแอปเนี้ยคือในนั้นสาวจีนเขาจะรีวิวแบบเยอะมากๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมาแล้วแบบใช้ Wi-Fi โรงแรมไม่ได้เพราะว่าคือถ้ามันไม่มี VPN มันใช้เล่นพวก LINE หรือว่าแอปอื่นๆไม่ได้เลยที่เขาบอกถ้าจะใช้ Wi-Fi ใช้ได้แค่โหลดแอปแล้วก็แอปเขาที่เป็นภาษาจีนเท่านั้นต้องมี Alipay นะคะในการจ่ายเงินซึ่งมันอาจจะต้องคอนเน็กต์มาก่อนจากที่ไทยหรือว่าถ้าใครไม่มีก็คือแลกเงินสดมาก็ยังรับเงินสดอยู่แต่บางร้านก็เหมือนยังไปซื้อถ้าของไม่กี่บาทเขาก็จะฟีลแบบไม่อยากรับเงินสดไม่แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้เงินสดใช้แต่ Alipay หมด WeChat เดี๋ยวเราจะลองพาทุกคนไปอัปเดตนะคะว่าเรานี้จะพาไปโลเคชั่นไหนได้บ้างนะคะเริ่มเลยน่าจะยังไม่ได้แบบคนฉ่ำมากมันจะเป็นร้านที่เป็นเหมือนแบบคาเฟ่บิสโทก็คือขายพวกทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นอาหารด้วยนะคะแล้วก็คนแบบก็เยอะอยู่แล้วหน้าร้านมันถ่ายรูปสวยมากคือจะอยู่ตรงแบบซอยเดียวกับย่านที่เขาแบบที่มาถ่ายรูปกันเลยอะตรงนี้คือสวยดีอาหารเขาก็จะเป็นแนวแบบอาหารเช้าเลยเป็นเซตเมนูตกอันนึงก็ประมาณ3 อัน 158 หยวนคือแบบสามารถสั่งเพิ่มได้ก็ประมาณ500อะแล้วร้านแบบร้านน่ารักมากแนะนำจะไปดูอาหารกันจ้าThank you.
to bother you in your own space. Just let it grow, let it grow to me. I'm the only one who waters it, but don't worry about me. Oh bye. คือข้างหน้าเราคือหอไข่มุกซึ่งทุกคนไม่เห็นเลยมันคือที่เราเคยมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมันจะเป็นหอไข่มุกใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันไม่เห็นเลยเว้ยเนี่ยเพราะว่าหมอกมันลงหนักมากว่าบาปเหอะอันเนี้ยว่าบาปกำลังงงว่าว่าบาปคืออะไรไม่เก็ตสับว่าบาปก็คือแบบเป็นกำแพ้แบบโอ้ยแบบสภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบกำแพ้อะไรได้อันนี้มามันเป็นเหมือนตลาดคริสต์มาสนะคะที่นี่น่ารักมากเลยดูดิWe used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. พอมาเราก็ต้องทานอันนี้นะคะร้านนี้รอ1ชั่วโมงทุกสาขาอันนี้อร่อยอันนี้เป็นอันที่เขาบอกว่าต้องสั่งมันจะเป็นอันที่มีองุ่นอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเยลลี่คนสะบัดเนี่ยคือเหมือนเป็นเมนูอร่อยที่สุดก็คืออันนี้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้2อันนี้2อันนี้ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในร้านต่อไปไปกินข้าวกันจ้าการมาเล่นไอสเกตเผื่อว่าใครจะมาเดทกับแฟนอ่ะกิจกรรมนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะมันน่ารักมากๆคือเขาจะจัดถึงวันที่น่าจะประมาณช่วงมกรานะเผื่อปีหน้าใครมาช่วงประมาณเดซิมเบอร์คือเราว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีคือมันเป็นอีกฝั่งนึงคือไอ้ตรงเมื่อกี้พักยิ่งกว่าทัวร์แต่ว่าตรงเนี้ยคือดีมากทางชื่อว่าซีนามาสพาซาคือมิ้งก็คิดว่าตรงเนี้ยคือชิลมากคือเหมาะสมกับการมาเดทเดี๋ยวไปเล่นไอสเกตกันนะคะอันนี้ต้องเล่นท่าไหนนะคนขนาดเนี้ยก็อยู่ขอบๆแค่นั้นแหละJust like a dream, I wanna get to know you and get the chance to show you. I know my feelings are. คือบิงก็ตามหาเครื่องสำอางจีนที่บิงซื้อมาใช้แล้วบิงรู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆแล้วก็มาเจอร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่า KVV คือร้านเขาว่าจะเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนลอฟอะแต่ว่าของเยอะมากแล้วที่สำคัญคือมันถูกมากก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างชอบมากๆลิปจีนอะใช้ดีแล้วมันฉ่ำแบบเหมือนในสาวๆโตยินน่ะคือมิสทีนมันของไทยใช่ปะแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยดูดิอันนี้ก็คือจะเป็นรวมแบรนด์ใช่ปะยี่ห้อที่บิงชอบยี่ห้อนี้ชื่อว่า Into You คือมันจะมีหลายรุ่นมากๆคือใช้ดีหมดเลยเท่าที่เคยลองใช้อ่ะเดี๋ยวซื้อไปฝากดีมอันนึงแล้วกันนะดีมคือมันดีมากพวกที่ติดเล็บอ่ะคือชนะเกาหลีไปเลยนะอันเนี้ยอันให้ดูลายนี้คือสวยมากในราคาแค่แบบ29คือ150แล้วมันสวยทุกลายเลยก็คือเป็นฟีลแบบเนี่ยกลิตเตอร์ตาแตกขอให้ดูอันนี้นะทุกคนดูความวิ่งดิอันนี้คือแค่ลองปาดเธอดูตรงนี้คือวิ่งว่าของจีนมันเวอร์จริงๆอ่ะคือใครชอบฟิลเนี้ยราคาคือ
39ประมาณ200บาทถูกมากและนี่ก็คือของที่เราได้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบดูตื้นๆใช่ปะคือขุดไปถึงข้างล่างอ่ะก็คือลิปสติกล้วนๆนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินเล่นย่านซินเทนตี้แล้วก็ยังไม่ได้หาที่เขาดาวนะแต่ว่ามีแพลนว่าจะไปคาเฟ่แถวนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตนะคะย่านนี้คือเราชอบมากๆรู้สึกว่าแบบมันคือที่สุดแล้วอย่างแรกคือในตอนเช้าถ้าจะเติมพลังให้ชีวิตก็คือเข้าป๊อปมาร์ทค่ะนี่คือแนนเอาไปกล่องนึงบิงได้กล่องนี้กล่องสุดท้ายกล่องมึงอาจจะดีกว่ากูก็ได้ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวนี้นะคะดาดาตอนแรกไม่ได้เป็นหลักป๊อปมาร์ทอะไรทั้งนั้นนะพออยู่กับมึงอะเสียทรัพย์หมดอะจะอะไรก็ตามแม่งอยู่ให้ซื้อทุกอย่างแล้วซื้อไหมก็ซื้อก็ไม่เป็นไรก็แค่ชายและแค่ในเบอยู่เดอะรีไฟเนอรี่บิสโตแอนด์บาร์นะคะอยู่ตรงซินเทนตี้เลยก็คือเป็นร้านที่แบบคนสวัสดิ์มากแบบบรรยากาศดีมากจริงๆร้านตรงนี้สวยทุกร้านเลยอะแต่ว่าร้านที่เราพามาคือเฟิร์นหามาแล้วก็ยังมีคาเฟ่อีกนะคะถ้าใครจะมาต่อให้มีอาลีเพย์บางทีถ้าผูกกับบัตรอะมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมแล้วแต่ร้านอย่างของเฟิร์นเสียไป 3% แล้วก็ค่าแบบเรียกแอปจีตี้อะถูกมากเมื่อกี้เรียกมาจากโรงแรมแค่40บาทเองเราไปทานข้าวกันจ้าYou try to lie to me, but I don't really care about it. Last year, you and I, we had a summer fling. I can't get over thinking about it. Suspense, can we be just friends? We say it over and over again. It depends when the weekend ends. You know we might be in trouble. I can't get you out of my mind. Tastes like summertime. Wanna jump in?อันนี้ก็คือช้อปปิ้งเดย์นะคะของที่ได้คือจะบอกว่ามันมีช็อป UGG ที่แบบใหญ่มากๆเผื่อใครจะมาซื้อแต่ราคาก็แอบแรงอยู่อันนี้คือสิ่งที่บิงจะมาซื้อในรอบนี้มันเป็นคอลเลกชันใหม่ซึ่งเรา FC ฟ้ามาแล้วแต่ว่าก็จะ FC ดำด้วยเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะคะคือ Asics ที่นี่ของเยอะมากแบบรุ่นน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนี่บิงอยากได้รุ่นนี้มากเลยอ่ะโคตรน่ารักอ่ะประมาณ 1,000 หยวนก็ประมาณ 5,000 คือมันสวยมากตอนนี้กำลังมานะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงนะคะซึ่งคือนอกจากช้อปปิ้งอ่ะซีเหมือนติงก็คือช้อปปิ้งแบบสะบัดแล้วก็ของเยอะอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าได้ของแน่นอนแบบของใหม่ๆคือลงก่อนตลอดไม่มีอะไรทำเลยอ่ะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะไปไหนด้วยวันสิ้นปีที่ซีเหมือนติงไงซินเทนตี้เอ้ยกูว่าแล้วกูไปซีเหมือนติงเหมือนไต้หวันไต้หวันไปยาร้านนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสช่วงคริสต์มาสให้มาร้านนี้น่ารักมากๆ Those were the times I can't rewind when we were young and you were mine I'll pass it off as long as I can but I can't get you out of my head I'm all alone ซินเทียนตี้ให้อะไรคุณให้คุณเสียเงินเพราะว่าตรงเนี้ยช้อปปิ้งฉ่ำเลยตอนนั้นตรงเนี้ยแล้วคนมาแซ่บผู้หญิงแซ่บสุดเราก็แซ่บปะเย็นเราพาทุกคนมากินฮอตพอตนะคะฟิลเหมือนไฮดีเรามีคนโลคอลแนะนำมาว่าให้มากินร้านนี้ซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยโว้เขาก็มีของให้ทานระหว่างรอนะเพราะว่าคนรอเยอะมากๆเมื่อกี้เดินไปซื้อซาลามารอบนึงแล้วกลับมายังไม่ได้คิวแต่ว่าคิวต่อไปจะเป็นเราแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยจ้าโ
ตอนนี้ได้ทานแล้วนะคะใครชอบเป็นสายแบบไทยดีหรอวะเราว่าอันเนี้ยคือคนน่าจะชอบแบบคือแบบโลคอลจริงแล้วร้านแบบน้ำจิ้มใส่พานเวอร์ถ้าใครชอบเนื้อต้องมาร้านนี้เพราะว่าของแบบเยอะมากๆพนักงานทุกร้านเลยอ่ะที่เราเจอน่ารักทุกร้านเลยอ่ะช่วยจนกว่าจะสั่งได้เริ่มทานเลยค่ะควรมากคุ้มมากนะคะทุกคนอร่อยมากฝากอย่างเดียวถ้าใครมาทานร้านนี้ก็อยากหาเผ็ดอันนี้เผ็ดน้อยสุดแบบเวอร์ชั่นเติมน้ำสะบัดเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันเหมือนจะกุ้งก็ไม่กุ้งจะหมูก็ไม่หมูอ่ะอร่อยมากอันเนี้ยแล้วตอนนี้นะคะก่อนเขาดาวเป็นเวลา4 ทุ่มพอดีเป๊ะของหวานมาอีกหนึ่งส่วนตัวนะคือมันอร่อยมากเลยร้านนี้เนื้อมันแบบดีแบบเลือดดีน้ำชามคือใครสายชาบูแบบมาล่าอะไรเงี้ยคือแกต้องมาแล้วมันถูกมากถูกเยอะมากคนละเท่าไหร่700-800อ่ะถามว่าทั้งหมดไปอยู่ไหนไปอยู่ในไอเลิฟเกาเหลาจิ๋วเรากำลังจะเดินไปเขาเดานะคะที่ตรงเดอะวันแต่คือบิงก็เคยมาครั้งนึงแล้วจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่จุดพลุแต่ปีนี้เขาก็ไม่จุดพลุเหมือนกันทุกคนก็ยังเยอะมากมูดก็คงดีแหละเดี๋ยวเราก็ลองพาทุกคนเดินไปดูนะคะดีมมึงก็มีความสุขของมึงไปเถอะเพราะว่ากูก็มีความสุขของกูเหมือนกันกูบอกแล้วนะว่าพี่นันน่ะหล่อแค่ไหนรอเขาดาวอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่คนคึกคืนมากคือถ้าใครจะมาเซี่ยงไฮ้เขาดาวก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่มีคุกสักปีนะคะก็คือต้องมายืนดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติเอาเองก็แบบฟิลโรแมนติกโรแมนติกอย่างเงี้ยคือได้เพราะว่ามูดมันดีมากแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์จ้าMorning นะคะทุกคนมากินร้านนี้เป็นมิชลินร้านก็คือแบบแรนดอมเข้ามามากแล้วก็คนเต็มร้านเร็วไปดูกันนะคะว่าเราทานอะไรบ้างเห็นไรโต๊ะสั่งอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโดยรวมรีวิวร้านนี้อร่อยนะเห็นราเมงอย่างเงี้ยรูปมันอาจจะดูแบบจืดๆไม่น่ากินแต่มันอร่อยเว้ยเนื้อปลาอะไรเงี้ยคือดีมากนะน่าทานเพราะว่าแบบเป็นอาหารที่ดูไม่ซ้ำด้วยทุกคนไปต่อไปจ้าแต่วันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตที่ใหม่ๆกันนะคะเท่ากับชินเฮนดี้ด้วยคือถ้าใครมาตรงนี้มีคาเฟ่เยอะมากแต่วันนี้วิ้งจะพาทุกคนมาคาเฟ่ชื่อว่ามูริโน่นะคะเป็นร้านแบบที่เราไปหามาในแอปรีวิวจีนอะแล้วทุกคนแนะนำว่าให้มาร้านนี้ก็คือมันสวยจริงแต่ว่าทั้งเส้นอะสวยหมดเลยเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูนะคะอันนี้ลงเวสต์นันจริงน่าจะ Exit 11นะคะตรงข้างหน้านี You let it go too far.
็นดีออร์ที่แบบไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่าอันนี้อลังการมากแล้วก็ตรงข้างนอกแบบมีร้านสวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะเผื่อใครเดินมาเล่นก็มาเอามือตรงนี้ได้แบบดีสุดๆตอนแรกจะไปวัดจิงอันใช่ไหมแต่ว่าเดินไปเดินมามันก็คือแวะตลอดข้างทางเพราะว่ามันแบบมันมีที่ให้แวะตลอดเลยห้างมันเยอะมากค่ะแถวนี้ก็คือเงียบสงบแบบดีฟิลดีสะอาดแล้วก็สวยมากคือเดินชิวๆได้ทั้งเส้นเลยนี่คือเราเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วว่ามันยังแบบได้อยู่เลยเราก็มาเจอสิ่งที่เราอยากมาก็คือคริสต์มาสมาร์เก็ตมันเป็นตลาดคริสต์มาสอันเดียวที่ยังอยู่เผื่อปีหน้าใครจะมาเซี่ยงไฮ้ช่วงคริสต์มาสที่เนี่ยมันจะชอบทำตลาดคริสต์มาสซึ่งสวยทุกอันเลยคือจะมีอันนึงอยู่แถวเดอบันแต่ว่าเขาจะปิดวันคริสต์มาสคือ25เป็นวันสุดท้ายแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นอันเดียวที่อยู่ถึงวันที่1ช้อปปิ้งที่ซินเทนตี้ใช่ไหมแล้วคือมันโรแมนติกมากบรรยากาศตรงนี้แล้วมาวันนี้ไม่มีคนเลยคนน้อยมากคือดีมากๆอ่ะจริงๆเหมาะกับการมานั่งกับแฟนเลยมาเดทถูกดีสุดๆเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะคนมาทานอาหารที่ซินเทนตี้นะคะร้านชื่อว่าเท่าเป็นแคนทูนิสติ่มซำนะคะมีคนแนะนำมาเหมือนกันว่าอร่อยมากร้านเป็นติ่มซำขายตลอดทั้งคืนเลยบรรยากาศดีมากไงคะรสชาติอร่อยมากอะมาอีกแล้วจ้าอันนี้คือเป็นเรคคอมเมนต์นะอันเนี้ยยังมีอีกแล้ว คืออันเนี้ยเป็นเมนูแนะนำจะมีอันนี้แล้วก็เป็นข้าวผัดอันนี้ที่เป็นเมนูแนะนำเช้าวันนี้นะคะเป็นวันที่เรารอคอยวันที่เรามาดิสนีย์แลนด์เราอ่ะมาดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้อันที่3แล้วที่นี่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้อ่ะดีมากชอบมากใหม่ของเยอะสนุกสวยกว้างแล้วประเด็นคือความโชคดีคือเรามาพอดีซูโมเปียเพิ่งเปิดไปประมาณอาทิตย์นึงอันนี้โชคดีโคตรตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรใหม่แต่ว่ามันมีซูโมเปียซึ่งเราชอบซูโมเปียรอบนี้เดินทางมาดิสนีย์เรานั่งรถมาเพราะว่าถ้าสมมตินั่งรถไฟมามันประมาณชั่วโมงนึงแล้วมันต่อหลายอันมากแล้วเราก็เลยคิดแล้วว่าว่ามันจะต้องอ่อมแบบอ่อมมากค่ะส่วนตั๋วเราก็ซื้อมาในครุกเหมือนเดิมนะคะแต่จริงๆก็ซื้อหน้างานก็ได้แล้วจริงๆมันมีแพ็กเกจที่นี่คือแพ็กเกจมันเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปในดิสนีย์แลนด์กันเลยคนเยอะมากแม่นี่แค่ทางเข้ากี่คนเราก็ไม่รู้ต้นปีเพื่อนไปดิสนีย์แลนด์คนเดียวไทยปีไม่ได้ไปคนเดียวก็จะได้เล่นแล้วแกดูไปถึงข้างหลังตรงนู้นน่ะโอ้ my god คนอย่าท้อแค่เดินเข้าสู่ทุกเตียงก็เหนื่อยแล้วไม่ได้เข้าแล้วไม่ได้นานแบบที่คิดมา50นาทีอุ๊ยน่ารักมากสวยมากเ
ว่าชั่วโมงนึงอ่ะแป๊บเดียวอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์นะคะสุดท้ายของเราที่เซี่ยงไฮ้นะคะอันนี้ที่พามาคือบอกเลยว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดคือโลเคชั่นรอบนี้ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถตามได้แบบโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวๆหรือว่าคนที่ชอบคาเฟ่ฟิลในเมืองอะไรเงี้ยตามคลิปนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเรามากันที่ตึกที่ชื่อว่าชาเหมยบิลดิ้งคือเราไปเจอในแอปที่รีวิวคาเฟ่แล้วเราเห็นคนที่เนี่ยเขาชอบมาคาเฟ่นี้มากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยตึกอะไรใดๆสถาปัตยกรรมมันดีมากๆจากโรงแรมจริงๆมันไม่ได้ไกลมากแต่ว่าวิ่งเล็กตีตี้มาก็คือปักคำว่าชาเหมยบิลดิ้งสำหรับใครที่แบบมาหลายคนอ่ะแนะนำว่าตีตี้คือดีงามมากคือที่เนี่ยเรารู้สึกว่าพวกระบบขนส่งรถไฟเลยคือราคาถูกมากแต่ว่าถ้ามา4คนอย่างเงี้ยถ้าเอาสะดวกเลยนั่งแบบตีตี้คือสะดวกมากๆสามารถปักหมุดได้เลยถ้าหมุดไหนมีภาษาอังกฤษก็เอาภาษาอังกฤษไปปักแต่ถ้าหมุดไหนไม่มีก็ไปหาชื่อภาษาจีนแล้วเอามาปักคือทุกอย่างทำได้เหมือนฟีลแบบเรียกแก๊บบ้านเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องบนนะคะมันจะมีมุมฮิตอยู่ไปเลยจ้าเวลาเนี้ยคือเด็กโกและเนี้ยคือลิฟวิ่งรูมแล้วก็เดี๋ยวอัพรูมคือสวยมากที่เนี้ยโคตรสวยอ่ะถีบมันตกน้ำมากเห็นอะไรบนตึกนั้นหรอเออตาย Snow is falling down lights are hanging on the tree and you ขึ้นมาเออว้ายอ่ะ
คชั่นสุดท้ายในวันนี้ที่เราพาทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปกลับไปช้อปปิ้งกันนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่คนที่มาเซี่ยงไฮ้เนี่ยต้องแวะคือนอร์ทบันกรีนแลนด์มันอยู่ตรงฝั่งนอร์ทบันมันจะมีสถานีรถไฟแต่ว่าอาจจะต้องเดินประมาณ500เมตรนะคะอันนี้เราก็คือเรียกรถมาสวยมากคือมองตรงไปมันอยู่ฝั่งนอร์ทบันมันก็จะเห็นหอไข่มุกในอีกมุมนึงแต่ว่าส่วนนี้มันมีความเด่นคือเรารู้สึกว่ามันทำเป็นเหมือนแบบกระจกแบบฟิลแบบว่าโลกอนาคตหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนลืมบอกเผื่อใครจะมานะคะจริงๆแล้วอันนี้มันอยู่ตรงหน้าห้างที่เราเคยพามาเล่นไอซ์สเก็ตอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนอันนี้เป็นวิวที่แบบสวยมากกลับนะคะมิ้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมแวะมินิโซนะคะเพราะมินิโซที่เนี่ยน่ารักมากมันชอบโคกับพวกซาริโอดิสนีย์แล้วคือน่ารักทุกชิ้นในราคาแค่ร้อยสองร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มช็อปกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปคิดว่าน่าจะต้องอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูเพราะว่าได้ของแบบเยอะมากๆมันน่ารักจริงๆเว้ยมันน่ารักแบบหยิบยับ12ไอ้หน้าถูกมากค่ะก็คือแบบ25หยวนน่ะแกเราได้มาทั้งหมดอันนี้ในราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเหมาะแล้วที่จะเป็นของฝากเพราะว่าชิ้นนึงมันแค่แบบ 5-60 บาทแล้วมันน่ารักมากๆนะทุกคนเอาเป็นว่าใครมาก็อย่าลืมแวะมินิโซนะคะทุกคนเราจะมาสรุปทริปนี้ให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับทริปเซี่ยงไฮ้ปี2023ข้าม24เลยแล้วกันคืออันนี้ไม่ได้มาทั้งหมดอ่ะเป็นเวลาประมาณแบบ 4-5 ปีแล้วแต่ว่าบิ๊กมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งเอาจริงๆก็ยังชอบเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเดสติเนชั่นที่คนอยากหาที่เที่ยวแบบไม่ไกลไทยมากแล้วก็มีอะไรแบบสวยๆฟิลยุโรปอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วที่สำคัญคือทุกอย่างคือราคามันถูกเช่นค่าเดินทางค่ากินอยู่ค่าที่พักทุกอย่างไม่แพงเลยอาหารต่อมื้อกินแบบดีๆมากๆร้านหรูๆเลยนะแล้วก็สั่งเยอะแบบไม่อั้นอ่ะคือส่วนตัวคิดว่ามันไม่เลย 1,000 บาทเลยอ่ะคือที่เนี่ยยังไงก็ยังเป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามากี่ครั้งก็ประทับใจอย่างแรกเลยคือเมืองอ่ะเขาสวยมากๆจริงทุกอย่างเลยคือสวยหมดสถานที่ต่างๆสถาปัตยกรรมคาเฟ่ที่ช้อปปิ้งทุกอย่างคือมันมีครบจบแล้วยิ่งหลังๆอ่ะพอเรารู้สึกว่าพอเขามามีพวกแบบของจุกจิกจุกจิกด้วยเช่นพวกป๊อปมาร์ทมินิโซมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าการมาเที่ยวที่เนี่ยมันคุ้มมากแล้วมันซื้ออะไรมันก็ยังราคาของต่อชิ้นมันก็ราคาดีงามมากๆนะคะคือได้ของฝากได้ของกลับบ้านติดไม้ติดมือแน่นอนอย่างเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเรามาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้ช็อปใช่ไหมแต่ตอนนี้โอ้โหสะบัดคือที่ถ่ายมารอบนี้เป็นเที่ยววูดมูดที่ฟิลแบบอยากจะเอามาแชร์กับท่านผู้ชมว่าแต่ละที่ที่เราไปมาทุกคนสามารถไปตามได้แน่นอนนะคะถ้าจะให้แนะนำอะไรก็คือถามมาสนามบินอันนี้เนื่องจากว่าเรามากัน4คนแล้วเราก็กระเป๋าเยอะมากๆเราก็เลยนั่งรถไปลงที่สถานีลั่วหยางสถานีที่มันเป็นรถไฟความเร็วสูงของเขาอะแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมาเลยก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ40นาทีไม่เลยแต่ว่าถ้าใครจะนั่งรถจากโรงแรมไปเลยจากในเมืองถ้าเรียกแอปตีตี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000 ประมาณนี้ไม่เลยก็คือถือว่าราคาไม่ได้แรงอยู่ดีนะคือตอนนี้จีนคือเรามาล่าสุดแล้วเขาก็บอกว่าจะฟรีวีซ่าแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะมาสิ่งที่เราจะบอกเลยคือให้ทุกคนอ่ะมีอาลีเพย์อันนี้สำคัญมากทำมาตั้งแต่ก่อนมาเลยก็คือผูกบัตรอะไรให้เรียบร้อยมันสามารถเอาบัตรเดบิตเครดิตต่างๆไปผูกในแอปได้เลยแต่ว่าอย่างบางร้านอ่ะมันก็จะเสียทรานแซคชั่นฟรีอีก 3% เพราะอย่างของเฟิร์นอ่ะเอาบัตรไปผูกอ่ะใช้ทราเวลการ์ดอะไรเงี้ยผูกได้แต่ว่าจะเสียแบบเหมือนค่าจ่ายเงินอีก 3% นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าดีสุดก็คือใช้ทรูมันนี่อ่ะมันเหมือนตัดตรงได้เลยอันนี้ง่ายสุดแล้วก็ในแอปอาลีเพย์
มันมีทุกอย่างในนั้นเลยทุกคนสามารถเรียกรถได้เลยโดยใช้แอปตี้ตี้คือปกติเราจะเดินทางในเซี่ยงไฮ้ทุกครั้งเราจะนั่งเป็นรถไฟใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครมาหลายๆคนมากับครอบครัวอะไรเงี้ยเรียกรถสบายกว่าเยอะมากๆนะคะเพราะว่ารถไฟที่เนี้ยมันต้องตรวจกระเป๋าทุกอันคือทุกคนจะต้องเอากระเป๋าไปสแกนแล้วกว่าจะลงไปคนยงคนเยอะอีกแต่ค่าเดินทางอะถูกจริงอย่างรถไฟเขาว่า1ถึง3หยวนไม่เลยเนี่ยแต่ว่าแท็กซี่พอมาหลายคนหารเฉลี่ยคือครั้งละที่เราเรียกนะถ้าในเมืองอะ15ถึง20คือหารกันก็คือ20บาทอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือสะดวกกว่าเยอะมากอันนี้ก็คือเปิดโลกว่าถ้ามีอาลีเพย์ปุ๊บสามารถเรียกตี้ได้เลยนะคะแนะนำว่าให้ทำมาเลยแล้วก็เงินสดก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่หลายร้านอะรับเงินสดแต่บางทีก็อาจจะไม่มีทอนก็แนะนำว่าเป็นอาลีเพย์จะง่ายสุดสแกนจ่ายเลยส่วนโลเคชั่นที่เราพาไปรอบเนี้ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมือนใหม่ๆหน่อยที่อัปเดตแบบไปตามคนจีนมาจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบทางร้านอาหารอะไรใดๆก็ตามนะคะจริงๆมาเที่ยวกี่รอบก็ยังแฮปปี้อยู่แล้วก็คนที่นี่น่ารักมากคือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเขาพยายามจะช่วยเราทุกร้านจะแบบอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ทุกคนแบบช่วยหมดอ่ะคือเหมือนอยากช่วยจริงๆอ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้มากกับการมาเซี่ยงไฮ้ยังเป็นโลเคชั่นที่เราอยากแนะนำว่าถ้าใครอยากเสพบรรยากาศสวยๆฟิลแบบมูดๆอะไรเงี้ยดีมากๆแล้วก็ถ้าอย่างหน้าหนาวที่บิ๊กมามันก็ไม่ได้หนาวเกินไปแบบมันหนาวกำลังดีแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีเขาดาวนะคะต่อให้ทุกคนจะมาปีหน้าเราก็คิดว่าภูเขาก็อาจจะยังไม่มีอยู่ดีเพราะว่าบิ๊กเคยมา4ปีที่แล้วก็ไม่มีภูแล้วก็ถ้าโรงแรมจริงๆอ่ะบิ๊กคิดว่าย่านตรงนั้นจริงอ่ะคือมันค่อนข้างจะทัวริสต์ไปหน่อยถ้าแนะนำอาจจะไปพักตรงแบบซินเทียนตี้หรือไม่ก็หงหวยไฮน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าทุกที่อย่าเดินทางสะดวกหมดถ้ามีแอปพลิเคชันก็คือง่ายแล้วทุกคนจะชอบบล็อกนี้นะคะแล้วก็พาทุกคนไปช้อปปิ้งอัปเดตเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำอันบล็อกให้ดูนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับทริปนี้นะคะอย่าลืมมาชอบกดไลค์แชร์กดแชร์